สวัสดีจ้ามาพบกับช่องมยุดาภาคกินเนื้อเด้อจ้ามือสิภาคมากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกจ้าสื่อกลับมากินบ้านเลือกเอาเป็นเส้นมากๆจ้ามาจ้ามากินเลยมาสิบชามน้ำกันจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกปกติถ้าสื่อกลับมากินบ้านส่วนใหญ่สิเลือกเป็นเส้นมากๆกลับมากินนะจ้ามันฟังบ่อืดแต่ถ้าเป็นยูหลานสิเลือกกินเส้นเล็กจ้ามักเส้นเล็กเดี๋ยวชิมน้ำก็น่าจะยังบ่ได้ปรุงเด้ออือหือออกแบบว่านัวเข้มจ้ะนัวเข้มเส้นมาม่าหมูน้ำตกปรุงดีกว่าน่ากินเปรี้ยวหวานจ้าอันนี้ใส่พริกเขาเป็นไห่มาเป็นน้ำตาลซะหน่อยตัดความเค็มนัวเมื่อกี้ซิมน้ำแล้วมันออกแบบเข้มๆจ้ะนัวแบบเข้มๆอ่ะเดี๋ยวคนก่อนได้จ้าได้มาทั้งหมูตุ๋นแล้วก็หมูสดแล้วก็มีลูกชิ้นนะจ๊ะเอาแบบผสมมาน้ำลายไหลเหมือนมันกระเด็นใส่จมูกนะจ๊ะวันนี้บอสสะดวกกินที่ร้านจ้ะเขาเลยซื้อมากินอยู่บ้านมาเฮ็ดคลิปนั่มแล้วจ้ะเพื่อนๆมากินเส้นเอียงกันจ้าเวลาไปสั่งอยู่ห้างมากินเส้นเอียงกันเนาะน้ำเพิ่นออกเข้มนิดนึงจ้ะเนื้อตุ๋นพันหอมหอมหมูตุ๋นหมูตุ๋นจะเว้าผิดพอมาเทสไปช่ำไงบาทห้องกันหลายๆด้วยจ้ะมันไหลายด้วยจ้ะนี่50 บาท
ช่องแม่ยดาผ้ากินล่องคลิปทุกมือด้วยจ้าช่วง11โมงฝากเพื่อนๆติดตามเบิ่งได้แล้วจ้าล่องทุกแพลตฟอร์มเลยอ่ะแล้วก็อีกแพลตฟอร์มนึงถ้าใครอยากหัวคลิปใหม่ๆมาละบอกให้กดกระดิ่งไว้น้ำตาเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าอุ๊ยคลิปมาแล้วแต่ก็มีคลิปแต่ว่าคลิปสั้นสนุกสนุกอ่ะให้ติดตามอีกแพลตฟอร์มนึงอย่าลืมไปเบิ่งเด้อแบบว่าอุ๊ยออกแนวฟันนี่ฟันนี่มวนมวนสนุกสนุกอ่ะจ้ะบางแพลตฟอร์มอ่ะเพิ่นมีทั้งแบบคลิปยาวคลิปสั้นให้เฮาเบิ่งแบบเพื่อความเพลิดเพลินช่องไม่ยดาภาคกินกระล่องทุกแพลตฟอร์มเลยจ้ะกินไปกินมากก็คือเข้มขึ้นนะจ๊ะต้องใช้น้ำซุปขึ้นแบบเข้มข้นนะจ๊ะเข้มอ่ะกินไปกินมากเข้มตักกินเนื้อลิ้นก็น่าจะสดน้ำบ่ได้หลายจ้ะน้ำเข้มไปกระเทียมเจียวแซ่บๆเพิ่งเจอกระเทียมเจียวข้างล่างคล้ายๆแคบหมูหน่อยๆอ่ะจ้ะกินน้ำของเราจ้ะเอาละจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเป็นไอเดียเพื่อคนแบบว่ากินอะไรดีกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแบบช่องไม่ยดาผ้ากินดีกว่าเอาละจ้ะเอาไว้พอกันคิดนะว่าสิผ้าไปกินอย่างอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย